ัวอกคนเป็นพ่อดีเจพุทธเปิดใจสุดห่วงน้องพี่เจถ้าทำได้อยากป่วยแทนพี่ๆแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างก็เป็นห่วงน้องพี่เจลูกชายพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาที่ล่าสุดน้องพี่เจนั้นป่วยเป็นโรค RSV ที่ต้องแอดมิดโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตล่าสุดดีเจพุทธนั้นก็ได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกอัปเดตอาการของลูกชายออกจากโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีน้ำมูกและไออยู่โชคดีที่น้องพี่เจนั้นยังไม่ลงปอดต้นเห็นแล้วอยากเจ็บแทนเห็นอาการลูกก็รู้สึกว่าเขาทรมานตอนมีไข้น้ำมูกเยอะสั่งน้ำมูกไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยแข็งแรงไวๆนะคะพี่เจน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ